วัสดีครับอืมโอ้ยละอืมละวันนี้มาพร้อมกับลูกพี่นะข้างหลังเนี่ยล้างหน้ามาเลยล้างหน้าเลยหลังนี่รู้จักกันไหมเนี่ยไม่กล้าพูดโอเคนะครับสวัสดีทุกคนครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการของเรานะครับกับการรีวิวของแปลกๆนะวันนี้นี่เป็นสิ่งของที่แบบเกี่ยวกับทหารใช่ไหมกูอยากลองมานานละอยากลองมานานละซึ่งเป็นสิ่งของที่เกี่ยวกับทหารนะครับเราก็เลยให้เกียรติท่านนะครับท่านลุงตู่นะครับเป็นเพราะว่าแกเป็นทหารไงใช่แกเป็นทหารด้วยแกอาจจะตอนแกสมัยฝึกแกจะเคยได้ลิ้มลองมาแล้วเราเคยให้เกียรติโอเคสำหรับวันนี้ครับทุกคนครับสิ่งที่อยู่ในมือของบูมนะครับก็คือเรียกว่าอาหารอาหารทหารอาหารของทหารเวลาไปรบนะครับเขาจะเรียกว่า MRE แบบนี้นะครับย่อมาจาก meal ready to eat นะครับก็คืออาหารที่แบบแกตรงไหนก็สามารถกินได้เลยนะครับเพราะว่ามันมีกรรมวิธีการ ที่เก็บรักษาอาหารที่แบบแปลกๆนะครับแล้วก็สามารถทำให้มันอยู่ได้นานอยู่ได้นานนะครับถนอมอาหารได้ดีมากอยู่ได้กี่ปีประมาณเยอะนั้นหลายปี 4-5 ปีหรือเปล่าประมาณนั้นเลยนะเยอะอยู่เยอะมากนะครับก็คืออาหารพวกนี้นะครับเสียยากมากๆนะเก็บไว้ที่ที่แบบถ้าอุณหภูมิดีนะครับก็จะไม่บูดไม่เสียเป็นเวลาหลายปีมากๆแล้วก็ให้พลังงานที่สูงมากใช่ก็คือเหมาะสำหรับแบบทหารไปรบอะไรประมาณนี้คือไอ้พวกเนี้ยกรรมวิธีการผลิตอ่ะมันเป็นขั้นเป็นตอนแล้วมันก็สะดวกมันแบบแพ็คสักหมื่นกว่าแพ็คเนี่ยแจกจ่ายทหารได้เป็นปีๆเลยเวลารบที่ต้องใช้ระยะเวลาในการอยู่ที่ฐานนานอย่างเงี้ยต้องอยู่แถวพื้นที่นานมันก็ไอ้นี่แหละสะดวกสบายก็คือแบบยิงกันอยู่พักลบปั๊บแกะกินได้เลยนะครับเราไม่ต้องแบบไปล่าสัตว์หรือว่ากินของสดอะไรอย่างงี้เนี่ยอันนี้คืออยู่ได้นานอยู่แล้วซึ่งแต่ละอันไม่ใช่มีแค่อาหารมันจะมีพวกของแปลกๆนะครับแครกเกอร์หรือไม่ก็ลูกอมแล้วก็พวกน้ำหรือไม่ก็ทิชชู่ไม้ขีดไฟพวกนี้มีหมดก็คือเป็นเซตยังชีพใช่ไหมใช่เป็นเซตยังชีพที่ดีเอาละครับสำหรับวันนี้ครับเรามีหลายเมนูมากนะฮะอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะเรามีเยอะมากๆเลยนะครับในกล่องเป็นลังเลยจริงๆมีเยอะเลยนะเนี่ยฮะมีเมนูเยอะมากเลยนะครับก็คือซื้อมา1กล่องนะครับมันจะมีหลายเมนูประมาณ20กว่าเมนูหรือเปล่านะครับประมาณนั้นมันจะมีตัวเลขบอกนะครับอย่างเช่น17นะเห็นไหมฮะ19ซึ่งแต่ละอันก็จะต่างกันไปนะครับต่างกันใช่สำหรับวันนี้เราจะเลือกมาสัก2อย่างแล้วกันสองเมนูใช่สองเมนูครับวันนี้เอาเป็นอะไรดีเอาเป็นเนื้อสักที่แล้วกันนะเอาเป็นเนื้อเอาเป็นเนื้อกับหมูแล้วกันโอเคเอาเป็นเนี่ยพอกซอสเสร็จใช่ไส้กรอกหมูใช่ไหมไส้กรอกหมูนะฮะกับไอ้นี่บีฟอะไรเนี่ยบีฟราวิโอลีมีซอสเป็นเหมือนแบบซอสเนื้ออะไรซอสเนื้อสักอย่างนะครับนี่แล้วกันโอเคหมูกับเนื้อนะมาเริ่มต้นการแกะกันเลยนะครับกันไก่เอาหัวก่อนแล้วกันก็คืออาหารพวกนี้นะครับเป็นอาหารที่ผลิตออกมาเพื่อเอาไว้ใช้ในสนามรบจริงๆนะครับซึ่งของแต่ละอย่างที่อยู่ข้างในนะครับทำเพื่อแบบให้พลังงานที่ค่อนข้างสูงมากคือกินแล้วอิ่มนะครับอาหารสำหรับทหารอเมริกันนะครับตัวใหญ่ๆนี่ชึบมันจะเป็นซองเยอะแยะเลยนะหมดก่อนอ่ะครับ1 2 3 4 56 7 8 9 10 11นี่มีทั้งหมด11อย่างนะครับนี้ซึ่งแต่ละอย่างก็ไม่ใช่ของกินทั้งหมดนะใช่ไม่ใช่ของกินทั้งหมดบางอันจะเป็นซองนะครับเอาไว้ใส่นะครับซึ่งหลายๆคนจะงงนะครับว่าเอ๊ะจะกินยังไงวะนะครับในซองพวกนี้นะครับจะประกอบไปด้วยถุงร้อนนะครับอันนึงซึ่งถ้าเราเติมน้ำมันไปเนี่ยมันจะทำปฏิกิริยากับสารเคมีในซองนะครับมันผสมกับแมกนีเซียมแล้วก็ธาตุเหล็กไปนะครับก็คือเราต้องใส่น้ำไปมันจะทำให้เกิดปฏิกิริยาร้อนขึ้นมาอันนี้นะครับอันนี้นะอันนี้ถุงร้อนโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะว่ามันร้อนจริงหรือเปล่านะครับอันนี้เริ่มต้นเป็นถุงสลับทำความร้อนนะครับก็คือที่ผมบอกไปนะครับถุงนี้เวลาเราเติมน้ำเข้าไปนะครับมันจะทำปฏิกิริยากับแมกนีเซียมข้างในเราก็จะเกิดเป็นความร้อนนะครับซึ่งมันร้อนมากๆเลยนะทีนี้ครับเราจะมาเอาน้ำใส่ถุงร้อนนะครับเขาบอกว่าอย่าให้เกินตรงนี้อ่ะอย่าให้เกินเส้นอย่าให้เกินเส้นนี่ใช่ไหมเดี๋ยวจะลองดูแล้วกันโอเคชื้อ
นะรู้สึกว่าต้องพับหรือเปล่านะใช่ไหมพับเสร็จปั๊บเขย่าหรือเปล่า กูไม่รู้โอ้โหอุ่นแล้วอุ่นแล้วอะไรเดือดแล้วใช่ไหมเออมันเริ่มร้อนแล้วทีนี้ครับเราจะเอาเมนูหลักนะครับก็คือเจ้าเนื้อนะครับเนื้ออยู่ไหนเนื้ออยู่นี่เนื้ออยู่นั่นไปประกบกับถุงนะครับแล้วก็เราจะเอาใส่อันนี้รีบร้อนใจเย็นไม่ต้องรีบนี่จับดูนะเริ่มร้อนละเริ่มร้อนละโอเคโอเคใส่ไปก่อนนะแบบนั้นนะใส่ถุงไปแบบนั้นชืบชืบเข้าไปอย่างนี้ครับแบบนี้นะคือมันจะมีถุงรัดอยู่นะครับประกบกับอาหารเมนูหลักของเราอาหารอย่างนี้ใส่เข้าไปแบบนี้โอ้ควันขึ้นเลยนี่เห็นปะเออโอ้ยโอ้ยระวังโอ้มันร้อนมากเลยโอ้คุณผู้ชมเห็นควันไหมคุณผู้ชมเห็นควันไหมนี่นะครับมันทำปฏิกิริยากันนะฮะนี่ควันนี่นะครับเอาใส่ถุงนี่ไหมฮะบูมโอเคไหวไหมแล้วก็ใส่ถุงวัดจับดูลองจับข้างใต้ดูร้อนจี๋เลยเออมันร้อนมากโอ้สักเซตก็คือสักพักนะครับมันน่าจะควันออกมาแบบใช่มันจะจาเลยนะเนี่ยก็มีกลิ่นด้วยนะไม่ใช่ไม่มีนะนี่เราต้องเอาเข้าไปกี่นาทีวะบูมโดยประมาณแล้วน่าจะไม่กี่นาทีแหละมันแค่อุ่นเฉยประมาณสัก1นาที2นาทีแล้วกันโอเคโดยประมาณเนี่ยโอ้โหดูใครที่แบบมีสารเคมีตัวนี้นะแมกนีเซียมนะครับใครที่รู้นะว่ามันคือแมกนีเซียมเนี่ยโปรดระวังนะครับบ้านของท่านเนี่ยเวลาฝนตกอาจจะไฟไหม้บ้านได้นะก็ต้องเก็บให้มันดีๆมันร้อนมากนะครับร้อนมากๆดูความเดือดของมันออกมานะสโมกวีดเดวิดสโมกมุกลิ่นก็ใช้ได้เลยนะหมายถึงกลิ่นแม่งโคตรแย่เลยเพราะมันเป็นกลิ่นของเคมีนะใช่เขาเรียกว่า FFRH นะครับย่อมาจาก frameless นะฮะเฟรมที่แปลว่าไฟนะฮะ frameless ration นะครับheater คือความร้อนแบบเฉียบพลันนะครับก็คือแบบเป็นกระบวนการทำอาหารแบบง่ายๆโดยใช้สารเคมีนะครับแบบนี้ไม่ควรมีไว้ที่บ้านนะฮะระวังบ้านจะไฟไหม้เอานะครับใช่นะฮะก็เอาละระหว่างที่เรารอมันสุกนะครับมันร้อนละเรามาดูอย่างอื่นกันไหมก็ดีนะมีเริ่มต้นจากอะไรนะอันนั้นอันนี้เดี๋ยวขอแกะดูแล้วกันได้ชึบโอ้อันนี้เป็นพวกโกโก้ของหวานอ๋อเป็นของหวานใช่ไหมโอ้เป็นของหวานเลยโอ้มาดูฮะขออนุญาตดูครับอ๋อเป็นช็อกโกแลตโอ้เป็นบราวนี่เลยเป็นบราวนี่ช็อกโกแลตนะเดี๋ยวลองชิมดูแล้วกันนะได้ต้องอุ่นไหมไม่ต้องใช่ไหมฝืดคอขออนุญาตอาจจะไม่ค่อยเข้มเท่าไหร่ขออนุญาตนะคือมันบอกคุณค่าทางโฆษณาการด้วยนะครับอันนี้290แคลอรี่บูมเทียบเท่ากะเพราหมูสับดีๆ1จานเลยเว้ยเยอะมากนะแค่อันนี้นะเนี่ยลองชิมดูอร่อยมากเดี๋ยวพี่กินกันโอเคโอเคโฟกัสไอ้นั้นก่อนแม่งน่ากลัวนะกูว่าเอาออกไปได้แล้วมั้งกูว่านะน่าจะได้แล้วล่ะโอเคครับเราจะเอามันออกมาจากถุงนั่นนะต้องระวังร้อนนะครับร้อนไหมร้อนแล้วนะร้อนจี๋เลยต้องระวังนะครับตอนเอาออกตอนนี้ใจเย็นๆนะครับอ่ะชึบเอาซองมานะครับไอตัวนี้แหละตัวร้อนนะครับซองอ่ะซองแล้วยืดมาให้กูทำเหี้ยไอสัตว์ร้อนโอ้ยไอยะบูมกูไม่ไหวจริงนึกว่าจะไม่เวิร์กซะละไปมาเวิร์กนี่ลองจับดูอุ่นกำลังน่ากินเลยเออกำลังอุ่นเหมือนกับเราเพิ่งไปเวฟมาเลยนะเพิ่งไปไมโครเวฟมันมาเลยนะหลักฐานอยู่นี่เลยนะยังมีควันอยู่เลยนะจริงๆอาจจะต้องร้อยควันหมดหรือยังไงก็ไม่ทราบนะเออแต่ว่ามันร้อนแล้วก็โอเคแล้วมาเราจะไปดูของข้างในกันกูว่ามันต้องอร่อยแน่ๆเลยว่ะโอ้หอมมากเลยใช่ไหมมันเป็นซอสเนื้อใช่ไหมดมดูเออหอมมากซอสเนื้อนะโอเคเอาจานนี้นะอ่ะเอาเลยมันจะออกจะเละๆเพราะว่ามันเป็นอาหารแบบนี้นะอือฮึก็คือเขาทำให้มันเก็บได้นานนะครับคุณชมดูฮะดีมากเลยเหมือนเป็นพาสต้าเนื้อเดี๋ยวมีช้อนให้พร้อมมันรู้งานน่ากินมากเลยเอาเลยบูมทหารอยากกินมานานละกลางสนามรบครับเนบเอาเลย
เป็นไงรสชาติเหมือนปรุงใหม่ไหมไม่อันดับแรกเลยซอสมันกินซอสสปาเกตตี้ของเซเว่นซอสแดงโอ้สีแดงๆเปรี้ยวๆอ่ะก็คือซอสมะเขือเทศใช่ป่ะแล้วก็มีเหมือนกับเป็นแป้งอยู่ข้างในแป้งตัวนี้ทำให้อิ่มก็คือเนื้อนี่คือเนื้อบดใช่ไหมไอตัวนี้จะเป็นแป้งไอตัวขาวๆเลยนะครับนี่นะครับรู้สึกว่าหลังซองจะมีบอกด้วยนี่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 ถุงนี้นะมีทั้งหมด340แคลอรี่นะครับก็ถือว่าเยอะมากๆนะฮะไขมัน8กรัมนะครับโหนี่300แคลอรี่ใช่ไหมใช่แล้วไม่รวมช็อกโกแลตอีกใช่แล้วก็ไม่รวมเนื้อนี่อีกเพราะฉะนั้นดูเนื้อนี่ต่อไหมโอเคอันนี้เป็นเขาเรียกว่าลิปสติกคือมันมากับไอ้ถุงใช่ไหมใช่โอ้เป็นเนื้อถ้าอย่างนี้คือกินได้เลยอย่างนี้คือกินคู่กันไงกัดกินไงอ๋อเหมือนกับพวกเป็นอาหารเสริมประมาณนั้นใช่ไหมของกินเล่นนะครับโอ้กินชัดเจนมากเลยนี่ว่าต้องเป็นเหมือนเนื้อที่จีนกูแน่ๆเลยว่ะขออนุญาตนะครับกินดูโอ้กินเหมือนไส้กรอกลมควันนะครับคุณผู้ชมเคยเห็นไหมเคยได้กินไหมไส้กรอกลมควันเหนียวไหมไม่เหนียวไม่เหนียวอร่อยไม่สับเลยอร่อยมากอร่อยมากเลยคือเหมือนกับว่ามันทดแทนอันนี้เลยใช่ไหมได้กลิ่นเนื้อแห้งๆในปากมีเปรี้ยวตามท้ายแห้งๆครับมันต้องกินคู่กันแน่เลยคิดว่าอย่างนั้นแล้วคู่กันปึ๊บเป็นไงเข้ากันเข้ากันอร่อยชิบหายเลยอร่อยชิบหายไอ้สดอร่อยเมนูนี้อร่อยมากเลยสวยนะเยี่ยมเยี่ยมครับกูว่าวันนี้เมนูเดียวน่าจะพออันนั้นจริงส่วนตัวลองกินแล้วเมื่อกี้นะครับอร่อยอร่อยไอตัวนี้เหมือนคล้ายๆกับกุนเชียงเนื้อนะครับแต่ไม่ให้มาแค่อันเดียวเสียได้ใช่แล้วก็อันนี้อะไรอ่ะไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวจะเปิดดูโอ้อะไรวะแผ่นแป้งแครเกอร์โอ้มีอันเดียวงั้นจากที่ดูก็แสดงว่าจะต้องใช้กับสิ่งที่เรียกว่าชีสอันนี้อ๋อเอามีชีสให้ด้วยขออนุญาตนะฮะแครกเกอร์นี้ทำมาจากแป้งที่แบบผสมกับไขมันนะครับแล้วก็น้ำตาลโปรตีนด้วยนะแล้วก็ไฟเบอร์นะครับโอ้โหเรียกได้ว่าจัดเต็มนะฮะก็แคลอรี่180มันก็ต้องมีคาร์โบไฮเดรตไงใช่แป้งพลังงานสูงมากนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเหมือนกับชีสชีสชีสเดี๋ยวขอลองชิมแป๊บนึงนะคืออะไรอ่ะเป็นครีมป่ะเป็นครีมอย่างงี้โอ้ครีมชีสแล้วก็มันต้องกินคู่กันแน่ๆ แน่ๆ แน่ๆแน่ๆนะนะดูนะครับนี่ฮะกินชีสชีสกับแครกเกอร์นะครับสัตว์อันนี้ตอนโอ้โหมันไม่ใช่ดีเซอร์ไงไม่ใช่หวานมันไม่อาหารหลักรู้สึกเป็นคนอเมริกาขึ้นมาเฮ้ยเดี๋ยวมีนี่ด้วยเว้ยอ๋ออันนี้แอปเปิลไทเตอร์เสริมอันนี้มีเกลือนะครับผู้ชมแอปเดี๋ยวแกให้ดูเลยแล้วกันโอเคโอเคมีพวกเกลือพริกไทยเสริมด้วยนะแหมรักห่วงใยในสุขภาพทหารชิบหายเลยนะครับต้องไปมาต่างกับประเทศเราจังวะฮะไม่เกี่ยวนะนี่อะไรฮะนี่ก็น่าจะเป็นลูกอมล้างปากอ๋อก็พอกินของกินอะไรเสร็จก็อมนี่อืมแล้วก็มีอะไรอีกกินทำไมวะคลีนมากกินสะอาดอ๋อมันเหมือนมันใส่กลิ่นมิ้นต์มาด้วยฮะเป็นกระดาษทิชชู่นะไปเช็ดมือแต่อันนี้ก็มีอะไรฮะเกลือป่ะใช่ไม่ผิดเกลือนะอันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่เกลือเกลืออะไรวะอ๋อหมากฝรั่งมีหมากฝรั่งให้เคี้ยวเล่นแต่เขาบอกว่าอ๋อมันคือเอาไว้เช็ดมืออ๋อกระดาษเช็ดมือมันเป็นกระดาษสบู่กระดาษสบู่กระดาษสบู่โอ้โหโอ้หอมหอมใช่ไหมกระดาษสบู่เป็นกระดาษมันนะครับนี่นะฮะอันนี้ก็ง่ายๆฮอตซอสนะนี่มีซอสซอสพริกซอสพริกเดี๋ยวลองดูซอสพริกอเมริกาเป็นยังไงเป็นไงโอ้รสชาติแย่มากรสชาติแย่ใช้ไม่ได้นะมีแต่ความเผ็ดอย่างเดียวว่าทำไมมันเป็นซอสพริกแต่มันก็เผ็ดจริงๆนะเผ็ดเหมือนมันเป็นซอสที่เรียกว่าทาโก้หรือเปล่าประมาณซอสทาโก้เว้ยโอเคปรุงรังไม่หมดเออโอเคแล้วก็มันก็ไม่มีแล้วอันนี้ก็กาแฟมีกาแฟด้วยเออนี่ก็กาแฟโอ้โหนี่ครีมกาแฟ
มีครีมเขาเรียกอะไรนะน้ำตาลมีไหมน้ำตาลมีน้ำตาลก็มีมันผสมกันมันรวมกันโอ้มันรวมกันนี่มันรวมกันทำดีมากแล้วก็อันนี้อะไรอ่ะอันนี้น้ำเลมอนป่ะยัดซุยเออใช่ไหมใช่นะครับ beverage base powder lemon คือเป็นผงนะครับน้ำมะนาวนะครับเอาละครับทีนี้เราจะมาผสมน้ำดื่มกันนะซึ่งเจ้าน้ำดื่มมะนาวอันนี้นะก็มันจะมีถุงมาให้แบบนี้ครับนะนี่คือถุงใส่น้ำนะครับต้องใส่ในปริมาณ12ออนซ์นะครับตรงขีดนี่ตรงขีดบนสุดนะโอเค2นี่แหละโอ้สีสวยว่ะสีโคตรสวยเลยเอาเขย่าครับเขย่าไม่แปลกทำไมให้ถึงให้เป็นน้ำร้อนเพราะว่ามันเหมือนกับพวกเกลือแร่ที่กินกับน้ำอุ่นไงอืมเขย่าเข้าพื้นหลังอย่างเลยสีสวยนะอือฮึปริมาณครึ่งขวดนะครับของน้ำขวดธรรมดานะครับกลิ่นเป็นเลมอนเลยกลิ่นดีเลยใช่ไหมกลิ่นเป็นเลมอนดีเลยได้เลยโอ้โหอ่ะให้ก่อนเลยดื่มเลยแล้วกันดื่มฉลองยังไงน้ำเลมอนน้ำเลมอนอ่ะลองชิมดูน้ำเลมอนจริงๆว่ะน้ำเลมอนก็เฮ้ยมันพอดีเลยนะคือโหรสชาติดีครับอันนี้เครื่องดื่มเกลือแร่นะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคลิปแนวชิวๆนะครับสบายๆกับพวกเรานะครับดูแล้วสนุกดูแล้วชอบกันหรือเปล่าครับก็ถ้าชอบนะครับฝากช่วยกันกดไลค์คลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากช่วยกันแชร์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนจ้า